อนนี้เราอยู่ที่จูไห่นะคะแต่ว่าทริปนี้เนี่ยคือเราจะไปกันหลายที่มากเลยไปทั้งฮ่องกงมาเก๊าจูไห่เซินเจิ้นเลยนะคะแต่ว่าคือฟ้ามาถึงวันนี้วันที่22ตอนสายๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูแล้วกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจก็จะถ่ายนะคะฟ้าไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าคือมันเพิ่งลงร็อกไต้หวันไปคือมันจะติดกันเกินไปเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อนะก็ถ่ายไว้ก่อนมาเล็กน้อยก่อนนะคะเป็นการช้อปปิ้งครั้งแรกของเราก็เดี๋ยวเราจะเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะก็อาจจะเดี๋ยวค่อยถ่ายอีกทีแล้วกันเนาะจากที่เราไปดูการแสดงมาที่พระราชวังนะคะเราก็ไปทานข้าวเย็นนะคะแล้วก็กลับมาที่โรงแรมแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราจะอาบน้ำนะคะแล้วก็ลงไปเดินเล่นแถวๆนี้เพราะย่านนี้เนี่ยก็มีพวกร้านขายของแล้วก็มันติดทะเลด้วยนะคะก็อาจจะลงไปดูแต่ว่าฟ้าไม่แน่ใจว่าฟ้าจะได้วอล์กหรือเปล่านะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นเช้าวันที่2แล้วนะคะก็ตอนนี้เนี่ยประมาณ9โมงของที่นี่นะคะก็จะประมาณ8โมงของที่ไทยนะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปฮ่องกงกันโดยที่เราจะข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกนะคะเพื่อไปฮ่องกงนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาแบบตรวจตม.อะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปฮ่องกงกันนะคะถึงฮ่องกงกันแล้วนะคะแล้วที่แรกที่เรามาเนี่ยก็คือวัดแชกงค่ะซึ่งที่นะคะคนจะนิยมมาขอพวกความไม่ใช่ความรักจะขอเกี่ยวกับพวกโชคลาภเงินทองอะไรแบบนี้นะคะซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะไปวัดหวังต้าเซียนค่ะที่คนไทยหรือว่าคนไรเนี่ยชอบมานะคะเพราะว่าเขานิยมมาขอพรเรื่องเกี่ยวกับพวกความรักแล้วเขาก็จะมีเครื่องรางที่แบบว่านิยมอะค่ะก็คือพวกได้แดงกังหันอะไรแบบนั้นนะคะก็เดี๋ยวฟ้าจะไปลองดูนะเพราะว่าฟ้าชอบเครื่องรางมากนะคะก็คือเป็นเทพเจ้าได้แดงที่เขาเรียกกันแต่จริงๆก็คือเขาชื่อว่าอะไรนะลืมก็ข้างหลังตัวนี้นะคะก็เป็นเทพที่เขาจะมาขอพวกคู่กันนะคะหรือว่าจะมาพวกขอกัลยาณมิตรอะไรก็ได้นะคะด้วยการผูกได้แดงนะคะฟอนก็ไปผูกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เซินเจิ้นนะคะก็คือหลังจากที่เราไปฮ่องกงอ่ะเราก็นั่งรถไฟนะคะกลับมาที่จีนแล้วมาเซินเจิ้นนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีการผ่านด่านผ่านตม.อะไรนะเวลาจะเข้าออกแต่ละที่ตอนที่เราอยู่ฮ่องกงนะคะก่อนที่จะกลับมาจีนนะคะเราก็ไปถนนช้อปปิ้งอีกที่นึงก่อนนะแล้วค่อยกลับมาแต่ว่าเราก็เก็บบรรยากาศมานิดนึงนะคะเพราะว่าต้องไปหาซื้อของไปกินข้าวนะคะอ่ะรู้แล้วคือที่เราไปที่ฮ่องกงมันคือถนนนาทานแล้วมันก็จะมีซอยที่เข้ามาเป็นชื่อนี้นะคะที่ฟ้าขึ้นให้ดูเมื่อกี้นะคะเป็นที่แหล่งช้อปปิ้งนะคะก็อันนี้เนี่ยเราอยู่ที่ตลาดอะไรนะปาฟ้าไปสืบชื่อมาแล้วแล้วตลาดที่เราอยู่นะคะนี่อยู่ที่เซินเจิ้นคือตลาดหลอวู่ค่ะเป็นตลาดที่แบบจะเป็นของก๊อปเกตเอนะคะซึ่งฟ้าไม่ได้ซื้อขึ้นมาเดินแป๊บเดียวก็คือมันไม่มีอะไรอ่ะมันมีของก๊อปเต็มไปหมดเลยนะคะเราไม่ได้ต้องการจะซื้อนะแล้วอันตอนนี้คืออากาศเย็นคือประมาณ20องศาคือมันก็ไม่ได้หนาวแบบหนาวแบบขนาดนั้นแต่ว่าคือมันก็เย็นนะคะต
ตอนนี้เราถึงแล้วนะคะห้องพักเราคืนนี้คือเราจะพักที่เซินเจิ้นนะคะนี่ห้องพักดูเลยนะวันนี้เราจะมาเดินสะพานแก้วกันนะคะรู้สึกว่ามันจะอยู่ในสวนสนุกนะเพราะว่าเนี่ยคือเราเข้ามาในสวนสนุกทุกคนโอ้แต่ตอนนี้ขึ้นเขาอยู่ข้างบนนั้นคือสะพานที่เราจะขึ้นไปเดินนะคะทางขึ้นสะพานนะคะโอ้โหทุกคนคือสูงมากเราต้องเดินขึ้นไปสูงมากเจ้าแหลมแล้วสูงมากทุกคนเหนื่อยมากคือมันขึ้นมาสูงมากเลยนะคะแต่ว่าข้างล่างอ่ะวิวสวยมากเลยแต่ก็เหนื่อยอยู่ดีนะคะถึงแล้วค่ะเหนื่อยจริงนะเนี่ยทุกคนจะต้องมาสวมรองเท้าก่อนอยากเล่นค่ะจะไม่เอาอ่ะอยากเล่นนี่เพื่อจะมาเดินข้ามสะพานกระจกอย่างเดียวนะคะไม่ได้จะมาเล่นอย่างอื่นตอนนี้คือเรากำลังเดินลงบันไดอยู่แล้วฟ้าจะมันจะตกบันไดถ้าฟ้าไม่มองบันไดตอนนี้ส่วนสนุกที่นี่น่ารักมากทุกคนคือฟ้าเก็บกล้องไปแล้วนะคะฟ้าเลยมาบล็อกต่อในโทรศัพท์ทุกคนคือน่ารักมากเดี๋ยวจะมีบางส่วนที่ฟ้าไม่ได้ถ่ายอะแต่คือที่เห็นอะคือที่นี่น่ารักมากคือสีพาสเทลอะไรต่างๆดีเนี่ยแต่ว่าตรงนี้คุณภาพอาจจะไม่ค่อยดีนะคะฟ้าต้องรีบถ่ายแล้วเราจะไปกินข้าวน่ารักเนาะโอ้ยคือกล้องมันหนักมันจะมาถือแบบนี้ไม่ได้แต่คือมันเป็นมือถือมันก็เลยถือแบบยาวๆได้ฟ้าว่าต่อไปแบบบางที่ที่ฟ้าไม่ได้เอากล้องมาถ่ายฟ้าก็จะเอามือถือมาถ่ายนะคะมันสะดวกดีถึงแม้คุณภาพจะไม่แบบเทียบเท่าก็ตามตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา3ทุ่มจะครึ่งแล้วนะคะก็คือฟ้าเพิ่งมาถึงโรงแรมเนี่ยไม่นานนะคะก็คือวันนี้หลังจากที่ไปสวนสนุกใช่ไหมแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าคือเดินทางไปหลายที่มากแล้วก็ออกมาถ่ายไม่สะดวกนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยจะสั้นๆนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้เหนื่อยแล้วนะคะก็จะมานอนกันนะคะแล้วก็คือตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมเดิมนะคะที่วันแรกเรามานะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะฟ้าก็มาแวะตรงจุดนี้ก่อนที่เป็นสัญลักษณ์ของจูไห่นะคะก็คือนางฟ้าถือไข่มุกเรืองแสงนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะก็อันนี้บรรยากาศดีมากทุกคนแล้วตอนนี้ฟ้าก็หันเอาไมค์มาจ่อตัวเองนะคะก็เลยเสียงก็น่าจะชัดอยู่ตอนนี้หมอกลงด้วยนะคะเขาก็เลยแบบว่าทะเลหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ค่อยชัดซึ่งที่พักเราอยู่แถวๆนี้เองนะคือเรานั่งรถมาแป๊บเดียวที่พักเราน่าจะอยู่ประมาณแถบนั้นนะคะแถบตรงนั้นนะคะนั่งรถมาแป๊บเดียวก็ถึงเลยแต่ว่าตอนนี้เราจะย้ายที่แล้วนะตอนนี้คนมาเยอะแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ซากประตูเซนต์ปอลนะคะเป็นแลนด์มาร์คของมาเก๊าเลยค่ะตอนนี้นะคะฟ้าก็เดินดูที่มันเป็นสถานที่ที่เป็นมรดกโลกแล้วมันก็จะมีพวกของขายตามทางด้วยนะคะก็เมื่อกี้เราได้ไปชิมเป็นทาร์ตไข่กับชานมไข่มุกนะคะที่ซากวิหารเซนต์ปอลซากประตูวิหารเซนต์ปอลเพราะว่าเขาบอกว่าทาร์ตไข่ที่เนี่ยอร่อยนะคะเราก็ไปลองมาแล้วแล้วก็อร่อยจริงค่ะจำลองเป็นปารีสนะคะก็จะมีหอไอเฟลด้วยเนี่ยข้างหลังทุกคนเห็นไหมก็เดี๋ยวฟ้านะคะจะแปะรูปให้นะคะThank you.
สดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็วาร์ปมาอยู่กันที่เดอะเวเนเชียนะคะซึ่งเป็นห้างที่แบบว่ามีหลายอย่างเป็นห้างขนาดใหญ่ของมาเก๊าเลยนะคะก็ที่นะคะก็จะมีชั้นล่างที่เป็นคาสิโนซื้อฟ้าอยู่ไม่ถึงแล้วก็ไปไม่ได้นะคะเราก็จะมาชั้นนี้กันก็เป็นชั้นที่มีท้องฟ้าจำลองแล้วก็เป็นการจำลองเมืองเดนิสนะคะเป็นสไตล์เดนิสแล้วก็จะมีเป็นคลองที่เป็นคลองแบบเนี้ยสไตล์เดนิสเลยเดี๋ยวฟ้าจะเดินไปให้ดูนะคะเขาก็จะมีเรือให้แบบไปนั่งได้นะคะที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็เป็นท้องฟ้าจำลองหมดเลยคือที่นี่สวยมากแล้วจะบอกว่าที่เนี่ยกลิ่นหอมด้วยนะคะคือแบบเหมือนเขาฉีดน้ำหอมเลยแต่กลิ่นหอมมากทุกคนคือฟ้าอัดไปเยอะมากสรุปลืมกดเปิดไมค์นะคะนี่เมื่อกี้คือเราอ่ะมาดักรอคนที่เขาพายเรือใช่ไหมคือตรงข้างล่างเราสามารถลงไปนั่งเรือได้นะคะแล้วก็จะมีคนพายให้แล้วที่สำคัญอ่ะจะมีคนนึงที่เขาพายไปแล้วเขาจะหยุดเพื่อร้องเพลงนะคะตรงใต้สะพานซึ่งเมื่อกี้ฟ้าก็ไปดักนะคะจริงๆฟ้าถ่ายคลิปตอนไปรอฟังแล้วนะแต่ว่าพอไปรออ่ะเขาไม่ร้องนะคะน่าเศร้ามากทุกคนคือที่นี่สวยมากสวยแบบสวยมากๆนะคะใครมามาเก๊าคือห้ามพลาดเลยนะคือสวยมากๆคือที่สังเกตเห็นอะมีแค่คนนั้นคนเดียวด้วยที่ร้องเพลงทุกคนคือสวยมากคือสิสวยมากบอกแล้วคือทุกคนจะไม่เชื่อหรอกถ้าต้องมาเห็นคืออลังการมากพี่นะคะคือถ่ายรูปมาแล้วสวยมากแต่ว่าคืออันเนี้ยป้าถ่ายไม่ค่อยสวยเองนะคะก็เดี๋ยวจะแปะรูปแบบให้ดูนิดนึงละกันแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยหรอกแต่ถ้าใครถ่ายรูปโปรๆน่าจะแบบเก็บได้หลายมุมหลายภาพมากๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือห้างเนี้ยกลิ่นหอมมากแบบกลิ่นเดียวกันทั้งห้างเลยนะคะคือหอมแบบหอมน้ำหอมแล้วคือหอมมากๆคือไม่รู้เขาทำยังไงแต่มันหอมมากแต่ว่าสามารถหอมได้ทุกซอกทุกมุมเลยอะไม่ว่าเดินไปไหนก็หอมดื่มด่ำบรรยากาศไปค่ะทุกคนคือเดินยังไงให้ทั่วชอบมากเลยอะมันสวยจริงๆนะคือแบบอธิบายต่อไปไม่ได้แล้วนอกจากเพื่อนๆมาดูเองแล้วค่ะไม่ได้เป็นคลองแล้วนะคะซึ่งเขาจะมีหลายคลองมากแล้วก็มีหลายสะพานคือมาถ่ายรูปกันได้นะคะตอนนี้ฟ้าก็มานั่งพักแล้วนะคะก็ที่นี่นะคะเราจะมาไปที่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปสนามบินกันแล้วนะคะเราจะไปขึ้นเครื่องที่สนามบินมาเก๊านะคะก็เดี๋ยวเราก็จะจบคลิปนี้แล้วนะแต่ว่าจะจบที่นี่เลยไหมเพราะว่าที่เดี๋ยวมันเป็นคลิปที่สนามบินแล้ว